ีครับผมนายแพทย์เคเผ่าภูรีนะครับจบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตรุ่นที่20ครับรหัสนักศึกษาในปีนั้นก็คือปี51ครับตอนที่เราสอบเข้าแพทย์ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีระบบการสอบหลายแบบนะครับตอนแรกเลยผมยื่นในระบบกสพทครับซึ่งในตอนระบบกสพทเนี่ยเราก็พลาดคะแนนไปนะครับในมหาลัยปกตินะครับแล้วตอนนั้นกำลังจะยื่นในรอบถัดไปรอบแอดมิชชั่นปรากฏว่าตอนนั้นเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับว่ามีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเรามีคณะแพทย์ด้วยนะครับก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลนะครับแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นเป็นจังหวะที่มีการประกาศเรื่องของทุนพระราชทานสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาในช่วงนั้นพอดีนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสยื่นสมัครแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตรวมไปถึงยื่น เพื่อขอรับทุนพระราชทานในตอนนั้นครับเป็นช่วงที่ผมก็มีความสุขมากๆนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตเองก็เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เป็นเอกชนก็จริงแต่ว่าฟาซิลิตี้การเรียนการสอนเนี่ยมีครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนทางด้านกายวิภาคศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือทางด้านสรีรวิทยาต่างๆเนี่ยเราก็พบว่าทุกอย่างเนี่ยมีความพร้อมค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงบรรยากาศตอนที่ผมเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นการเรียนที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นชั้นปีที่1เนี่ยตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยผมก็มีโอกาสที่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับตอนนั้นเรามีโครงการที่ชื่อ Smart Team นะครับซึ่ง Smart Team ในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็น Brand Ambassador ของแต่ละคณะนะครับตอนนั้นเองเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์เนี่ยไปเป็น Smart Team 1ใน Smart Team ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานทางด้านเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ให้กับทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็สนุกนะครับตอนนั้นก็ได้ประสบการณ์ในการทำงานรวมไปถึงได้มีโอกาสแชร์วิธีการสอบวิธีการเข้าเรียนให้กับน้องๆมัธยมด้วยนะครับในตอนนั้นหลังที่เราเรียนจบเนี่ยเราก็ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนนะครับในภาษาแพทย์เรียกว่าเป็นแพทย์ใช้ทุนซึ่งผมก็ไปทำงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับที่อำเภอศรีราชาอยู่จำนวน3ปีนะครับไปเป็นคุณหมอแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจำนวน3ปีหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เข้ามาศึกษาต่อเป็นแพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไปนะครับที่โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์อีก3ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ศึกษาต่อเป็นแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจที่โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์อีก2ปีนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเองเนี่ยก็เป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็กำลังจะศึกษาต่อตอนในปัจจุบันเนี่ยกำลังเทรนนิ่งหรือว่าศึกษาต่อทางด้านปฏิบัติการหัตถการปฏิบัติการหลอดเลือดและหัวใจนะครับหรือว่าเรียกว่า cardiac intervention ซึ่งก็จะจบการศึกษาในปีที่จะถึงนี้ครับตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาจนถึงเราโตเนี่ยสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปตามวัยวุฒิที่เราโตขึ้นนะครับตอนเราเด็กๆเนี่ยเราก็มีความคิดแบบหนึ่งเรายังไม่ทราบจุดหมายที่ชัดเจนของตัวเองว่าเราจบแล้วเราจะทำอะไรดีเราอยากเป็นแพทย์อะไรแต่พอเราโตมากขึ้นนะครับผมใกล้เรียนจบเนี่ยผมก็เริ่มมองเห็นตัวเองว่าอายุรแพทย์โรคหัวใจเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะน่าจะทำได้ดีแล้วพอเราโตมากขึ้นพอเรียนจบอายุรแพทย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเราคิดว่าถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีเราก็สามารถช่วยคนไข้ที่มารับการรักษาต่อปีเนี่ยจำนวนเป็นหมื่นคนเนี่ยได้มากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ผมในปัจจุบันก็เลยเลือกที่จะเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีรวมไปถึงตอนที่ผมได้รับโอกาสได้เรียนแพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับด้วยการได้ทุนพระราชทานเองเนี่ยผมก็ตั้งคำมั่นสัญญากับตัวเองว่าเมื่อผมเรียนจบแล้วผมก็พร้อมที่จะเป็นอาจารย์ช่วยเหลือดูแลคนไข้รวมไปถึงสอนนักศึกษาที่มาจากทางมหาวิทยาลัยรังสิตก็คือสถาบันร่วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองครับก็เป็นหมอที่พอนอกเวลาราชการเนี่ยเราก็ชอบทำอะไรแบบที่คนปกติทั่วไปทำไม่ว่าจะเป็นดูภาพยนตร์ไปเที่ยวนะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็ใช้ชีวิตพยายามที่จะแบ่งเวลาในช่วงส่วนที่เป็นเวลาทำงานแล้วก็มีความเต็มที่กับการทำงานในช่วงเวลาที่เราพักผ่อนเนี่ยเราก็จะต้องรีแลกซ์เพื่อหาอะไรที่เราสามารถที่จะพักผ่อนจิตใจร่างกายหรือเพื่อที่จะพร้อมในการดูแลคนไข้ในแต่ละวันครับเรื่องด้วยวิชาที่ผมเป็นคุณหมอโรคหัวใจเองเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องถูกตามถูกปรึกษาต้องมาดูคนไข้กลางคืนตีสองตีสามแล้วก็ต้องมาดูคนไข้ซึ่งก็เป็นอะไรที่เราก็จะต้องปรับไลฟ์สไตล์ตัวเองให้เข้ากับวิถีชีวิตการทำงานซึ่งในหลากหลายแผนกเองก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันออกไปครับ
เชื่อว่าในช่วงเวลาแต่ละช่วงเองเนี่ยจะใช้เหตุผลที่ต่างกันออกไปนะครับในวัยเด็กเองเราไม่มีทางที่จะสัมผัสการเป็นแพทย์ได้ดีเท่าคนที่เรียนจบแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามีความฝันนั่นคือสิ่งที่เราควรจะมีเรามีเป้าหมายในระหว่างนั้นเราต้องพยายามทำไปให้ถึงนะครับเมื่อเราไปทำไปถึงจุดหมายของเราไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงก็ตามถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถค้นพบตัวเองได้อีกมากขึ้นเราจะมีทิศทางของตัวเองอีกมากขึ้นไม่ใช่ว่าตอนเด็กเราคิดว่าเราต้องเป็นแบบนี้พอโตมาพอเราไม่เป็นแบบที่เราต้องการแล้วชีวิตเราจะถึงทางตันนะครับเรายังมีทางให้ไปอีกมากมายเพราะฉะนั้นคือการมีความฝันและการตั้งใจทำความฝันของเราให้เป็นจริงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำแต่เมื่อไหร่ที่มันผิดหวังเราก็ยังมีทางอื่นมากมายในชีวิตให้เราก้าวเดินต่อไปได้นะครับสำหรับการที่คุณหมอปัจจุบันกำลังจะต้องสอบใบประกอบแพทย์นะครับหรือว่าสรวในปัจจุบันเองเนี่ยก็แนะนำว่าในช่วงเวลาที่เราจะต้องเตรียมการอ่านหนังสือเนี่ยก็อาจจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเตรียมอ่านหนังสือสอบให้มากนะครับอาจจะลดการเล่นการพักผ่อนที่เดิมทีอาจจะพักผ่อนมากหน่อยนะครับให้มาอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วก็พักผ่อนให้น้อยลงหลังที่เราอ่านหนังสือสอบจนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีความรู้ความสามารถไปดูคนไข้ของเราได้อย่างเต็มที่นะครับทุกวินาทีที่ผมยืนอยู่ปัจจุบันผมมองย้อนกลับไปเนี่ยผมก็ภูมิใจในสิ่งที่ผมเป็นมารวมไปถึงก็ภูมิใจที่เราได้จบนะครับเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยรังสิตในวันนั้นที่ผมได้เข้าไปเรียนก็คงไม่มีหมอหัวใจคนหนึ่งที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การดูแลคนไข้ใน 40-30 ปีข้างหน้าเนี่ยในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าผมภูมิใจกับมหาวิทยาลัยรังสิตมากที่สร้างผมขึ้นมาครับ